คดีบาเบียซึ่งมีระยะเวลายาวนานถึง12ปีผมได้ยื่นคำร้องต่อศาลโดยจะมีใจความว่าคดีนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ได้โปรดให้ศาลพิจารณาเปิดอ่านคำพิพากษาเพื่อพิจารณาคดีเสร็จสิ้นเนื่องด้วยคดีนี้มีจำเลยจำนวนมากใช้ระยะเวลาการดำเนินกระบวนการมากว่า12ปีหากมีการเลื่อนการพิพากษาจำเลยเห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระต่อศาลและทำให้คดียืดเยื้อศาลอุทธรณ์ตัดสินกี่ปีครับท่านศาลชั้นต้นยกศาลอุทธรณ์ลง5ปีวันนี้ผมเห็นว่าจำเลยมีเป็นจำนวนมากคดีนี้ต่อสู้มาอย่างยาวนานผมก็มีอายุมากขึ้นผมก็มีภารกิจผมก็มีลูกที่ต้องดูแลถ้าวันนี้มีการเลื่อนไปเลื่อนไปเป็นปีบางคดีมี2คนเลื่อนไปปีผมมีจำเลยทั้ง60กว่าคนผมเป็นจำเลยที่129ผมก็จะยื่นคำร้องผมบอกว่าขอความกรุณาศาลโปรดพิจารณาอ่านคำพิพากษาฎีกาในวันนี้เลยถ้าผมต้องติดวันนี้ผมก็ติดถ้าวันนี้รอดวันนี้ผมก็รอดก็เท่านั้นล่ะครับครับวันนี้นะครับฝากเคยเข้าแล้วไม่เป็นไรหรอกพี่ไพ่ตัวไม่มีการประกาศอะไรฟังก่อนครับเพราะมันจะออกมาในหน้าบอกคำเดียวนะอย่าเชื่อทนายโทษดีครับ